วัสดีค่ะครูจีนอคาดิเทเลดีค่ะวันนี้ครูจีนอยากจะสอนคำว่ายากยากこれは難しいのยากです使い方นะคะภาษาไทยยากภาษาไทยยากไทยก็難しいหรือわかりにくいにくいも泰国もยากですเข้าใจยากเข้าใจยากอิคิริคุยอิคิริคุยโมไปยากไปยากหรือกินยากกินยากว่าทะเบนิคุยนะคะจะหมายถึงสกิกิไรกะอารุนะคะคนนั้นเป็นคนกินยากคนนั้นเป็นคนกินยากตัวอย่างประโยคสุดท้ายนะคะจีบยากจีบยากคำว่าจีบอาจจะไม่มีในภาษาญี่ปุ่นนะคะคล้ายกับคำว่า approach ก็น่าผู้หญิงคนนั้นจีบยากผู้หญิงคนนั้นจีบยากแบบนี้คนไทยก็ใช้บ่อยๆค่ะทุกคนเรียนภาษาไทยเป็นยังไงบ้างคะยากไหมสำหรับครูจีนภาษาญี่ปุ่นยากมากคันจิเขียนยากแต่จะสู้ๆค่ะ